ลึกไม่ลับกับอาร์ตเอกรัตน์ต้องตัดสินใจสำหรับรองอ๋องหรือหมออ๋องท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 นะครับในฐานะที่ต้องเลือกเพราะว่าถ้าพรรคก้าวไกลเลือกผู้นำฝ่ายค้านต้องสละตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1วันนี้คุณหมออ๋องแถลงข่าว2เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยก็ยอมรับนะว่าส่วนตัวยังอยากทำงานต่อโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการทำให้รัฐสภาโปร่งใสมีงานที่ต้องขับเคลื่อนแล้วเสร็จสั้นๆคือเดี๋ยวรอมติของกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ครับก็ย้ำว่ามติพรรคเป็นอย่างไรก็ตามนั้นด้วยสั้นๆการไปดูงานที่สิงคโปร์ตั้งงบประมาณ 1,493,800 ใช้จริง 917,000 บาทก็ใช้ต่ำกว่างบประมาณ 500,000 บาทด้วยกันพรุ่งนี้กลับมาตามต่อการเมืองแล้วรองโจ๊กเข้มข้นจริงๆครับนี่คือตำรวจลึกไม่ลับในค่ำนี้ที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่สวัสดีครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย